สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะฮะตัว PC นะครับที่ไม่มีชิป Intel Wi-Fi นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กรุ่นเก่าที่ไม่มีชิป Intel Wi-Fi เหมือนกันนะฮะก็มันจะสามารถต่อกับตัว Wi-Fi ที่ Play Shareer ได้นะครับแต่ว่าเราต้องใช้แอป Mirror Off นะฮะก็น่าจะสะกดว่า Mirror Off นะฮะโอเคก็คือทำยังไงเดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูกันนะครับโอเคอันดับแรกนะฮะให้เราไปโหลดตัวแอปตัวนี้มาไว้ก่อนนะครับก็คือมันจะเป็นแอปเสียตังค์นะฮะก็น่าจะประมาณไม่ใช่ประมาณนะก็คือ9 เหรียญ 9.9 เหรียญก็ประมาณ360ได้ตอนนี้เลทอยู่ที่ประมาณ36 บาทนะครับโอเคโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะได้เป็นหน้าตาแบบนี้มานะฮะโอเคแล้วคราวนี้เราจะเซตนะครับให้มันเชื่อมต่อกับตัวปกติเนี่ยมันก็สามารถต่อได้เลยนะครับระหว่าง PC นะครับกับตัว Wi-Fi Display แต่ว่าเราจะทำให้มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนะครับโอเคการที่จะทำให้มันเล่นอินเทอร์เน็ตได้ด้วยเนี่ยก็ต้องเซตตัว Wi-Fi Display Channel นะครับเป็น Asset Point ก่อนนะครับถึงจะเล่นได้โอเคคราวนี้ทำไงมาดูกันนะครับ อันดับแรกเลยนะครับโอเคผมลืมแจ้งนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็น PC รุ่นที่เก่านิดนึงมันจะต้องเป็น PC ที่สามารถเขาเรียกว่าต่อ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับต้องมีตัวเขาเรียกว่ารับสัญญาณ Wi-Fi ที่ตัวเครื่องด้วยนะฮะโอเคคราวนี้โอเคผมเชื่อมต่ออยู่นะครับเราต้อง disconnectสมมุติว่ามันต่อกับตัวเราเตอร์เราอยู่เนี่ยเราต้อง disconnect มันต่อนะครับแล้วก็ให้เข้าไปที่พอ disconnect เสร็จเนี่ยให้เรารีเฟรชนิดนึงนะครับมันจะเซิร์ชหาตัว Wi-Fi display นะฮะก็คือให้ดูคำขึ้นต้นนะครับขึ้นต้นคำว่า PTV นะครับตามด้วยรหัสตัวหนังสือแล้วก็ตัวเลขอีก3ตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยจะไม่เหมือนกันให้ดูจากที่หน้าจอทอทัศน์เราเป็นหลักนะฮะว่ามันตรงไหมถ้าเกิดว่าแถวนั้นไม่มี Wi-Fi อยู่ก็ขึ้นมาให้เห็นเพียงตัวเดียวนะครับโอเคแล้วก็เจอแล้วก็คอนเนคเลยนะครับมันจะต้องดูหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับกับตัวหน้าจอที่อยู่บนทีวีประกอบกันนะฮะพอเราคอนเนคเสร็จนะฮะไม่ต้องตกใจนะมันขึ้นอย่างนี้ให้ดูว่ามันคอนเนคเต็มตรงนี้อย่างถ้ามันโอเคแล้วให้เราเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ดูที่หน้าจอทีวีมันจะมีคำว่า IP เห็นไหมฮะให้เราพิมพ์ 192.168.254 นะครับอันนี้ผมพิมพ์ไปแล้วผมกด Enter ปึ๊บมันจะขึ้นเป็นโหมดคอนโทรลของ AirFun นะฮะ AirFun เนี่ยจะมีทั้งเป็นแอปแล้วก็สามารถล็อกอินเข้าตาม IP address ตรงนี้ได้นะครับโอเคเราเข้ามาตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเซตให้ตัว Wi-Fi Display นะครับเป็น Asset Point ให้เราไปที่ตัวฟันเฟืองตรงนี้ฮะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็ให้คลิกตรง Wi-Fi Connection นะครับพอคลิกตรง Wi-Fi Connection เสร็จเนี่ยมันจะทำการเซิร์ชหาเราเตอร์ของเรานะฮะอันนี้ของผมชื่อ ASUS นะฮะผมว่าคลิกที่ ASUS แล้วก็มันจะขึ้นมาเป็นช่องให้ใส่พาสเวิร์ดของเราเตอร์ตัวนั้นๆ นะครับโอเคผมก็ใส่แล้วพาสเวิร์ดนะครับพอใส่พาสเวิร์ดเสร็จกด submit ปึ๊บตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับเป็นโปรแกรมของผมแล้วให้เรากดโอเคอีกทีหนึ่งพอ connect ตัวนี้เสร็จปึ๊บให้ดูที่หน้าจอทีวีนะฮะมันจะเปลี่ยนโหมดเห็นไหมฮะขึ้นเป็น Asset Point AP นะครับ ASUS นะครับเดี๋ยวรอมันรันเสร็จมันจะถ้าเกิดว่าสมบูรณ์เนี่ยปึ๊บมันจะขึ้น IP ขึ้นมาใหม่ IP จะเปลี่ยนนะฮะเมื่อกี้เป็น 192.168.254.59 อันนี้เปลี่ยนเป็น .1.54 นะฮะ2หลักสุดท้ายนะครับถ้าอย่างนี้ถือว่าสำเร็จนะครับโอเคถ้ามันเปลี่ยน IP แล้วเนี่ยเราจะมาเข้า IP เดิมตัวเนี้ยมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับ
พราะมันเปลี่ยนไปแล้วโอเคจากปกติพอเราเชื่อมคอนเน็กต์เสร็จเนี่ยตัว Wi-Fi มันจะตัดอัตโนมัตินะครับคราวนี้ให้เรากลับมาต่อตัวเราเตอร์ที่บ้านเราปกติเลยที่เราใส่พาสเวิร์ดไปแล้วมันก็จะสามารถเข้าได้ถ้าคอนเน็กต์เสร็จนะครับเรียบร้อยโอเคเราก็มาเปิดนะครับตัว Mirror Off นะครับก็ดับเบิ้ลคลิกขึ้นมาเลยครับถ้าเกิดเปิดใหม่ๆยังไม่เคยคอนเน็กอะไรเนี่ยนะครับมันจะขึ้นให้สแกนนะครับอันนี้ผมเคยคอนเน็กแล้วผมก็กดเป็นรีสแกนก็คือให้มันหาใหม่อีกรอบนึงก็เนี่ยมันจะขึ้นเป็นชื่อเราเตอร์เรานะครับถ้าเราเจอปุ๊บเนี่ยก็ให้เราซีเล็กตรงนี้นะครับแล้วก็กดคอนเน็กตรงนี้พอกดคอนเน็กเนี่ยให้สังเกตนะฮะว่าจอทีวีเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นเหมือนหน้าจอคอมพิวเตอร์เราเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วโอเคคราวนี้เราก็มินิไมซ์มันไว้นะฮะตัวนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นนะฮะเปิดตัว YouTube นะครับให้ดูนะฮะคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะดีเลย์เยอะนะฮะแต่เดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วนะฮะทั้งตัวรับตัวส่งให้สังเกตดูที่หน้าจอทีวีกับโอเคก็หลักๆก็คงจะเป็นพวก YouTube อย่างนี้นะครับโอเคคราวนี้ผมจะลองเล่นให้ดูนะฮะว่ามันทำอะไรได้บ้างมันก็คือทุกอย่างที่ขึ้นบนจอคอมเราเนี่ยมันก็ขึ้นไปเขาเรียกว่าอยู่บนทีวีหมดเลยนะครับก็การเชื่อมต่อระหว่างตัว PC นะฮะที่ไม่มีชิป Intel Wi-Fi กับตัว Wi-Fi Display ก็ขั้นตอนก็มีแค่นี้ครับโอเคขอบคุณครับที่ติดตามชมสวัสดีครับ สวัสดีครับวันนี้ก็จะมานะฮะสาธิตวิธีการนะครับต่อนะฮะเจ้าตัว Wi-Fi Display Sharer นะครับตัวนี้นะครับกับทีวีนะครับว่ามันจะต้องต่อกันยังไงเพราะว่าบางท่านที่ไม่เคยเล่นหรือว่าไม่เคยรู้จัก